สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเฮาเขาสวนยามแล้งๆคือเก่าจ้ะมื้อนี้พามาเบิ่งบักหนาวบักหนาวพันธุ์ทุ่นกล่าวไหลเมล็ดจ้ะพี่น้องอายุครบ1ปีพอดีให้ผลผลิตแล้วจ้ะหน่วยก็ใหญ่ดีแต่ว่ามันสิมีในหรือบ่มีในเดี๋ยวไปต่อยสิผ้าพาพิสูจน์เบิ่งจ้ะปลูกใส่ท่อจ้ะพี่น้องทางไต่กะสิเทปูนบ่ได้ปลูกลงดินเลยนะจ้ะพี่น้องว่าสิบังคับให้เพิ่นออกลูกเบิดปีแต่ว่าไปทายหลายๆสวนเพิ่นปลูกลงดินเลยมันก็ออกลูกเบิดปีจะบ่อยากบังคับดอกฉะนั้นแล้วกะพี่น้องเฮาก็บ่ต้องเปลืองเงินซื้อท่อก็ได้จ้ะปลูกลงดินเลยสำหรับผู้ใดที่อยากปลูกพันธุ์นี้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นว่ามันให้ผลผลิตเบิดปีหน้าปลูกจ้ะอายุแค่1ปีพี่น้องมันสิมากเป็นหลุ่นเป็นหลุ่นจะให้เฮาเก็บกินไปเรื่อยๆซื้อมากิ่งพันธุ์กะกิ่งละร้อยจ้ะพี่น้องได้มา2ต้นต้นนี้แล้วก็ทางนั้นต้นนึงจ้ะฝั่งนี้สิเป็นแป้นดกพิเศษจ้ะพี่น้องแต่ว่าหูซึกว่ามันสิอุ้มใหญ่กว่ากันอยู่เคี้ยวดีอยู่จ้ะแป้นดกพิเศษก็เริ่มเป็นหน่วยแล้วพี่น้องแต่ว่าก็บ่ทันเต็มที่เต็ม 100% ดอกจ้ะเป็นหน่วยดอกดกดีอยู่แต่ว่ามันสลัดบักหนาวทุกพันธุ์กะสิมันกะสิออกหน่วยให้กินตลอดแล้วพี่น้องเพิ่นว่าบ่อยากบังคับมันก็แนะนําพี่น้องเฮาว่าบ่ต้องเสียเงินไปซื้อท่อปลูกเนาะปลูกลงดินเลยจ้ะเฮาโฮดน้ําใส่ปุ๋ยให้เดี๋ยวสิพาพี่น้องเฮาเก็บนี่จ้ะหน่วยใหญ่แห้งอีหลีพี่น้องนี่พันธุ์นี้เก็บไปใส่ตําบักหุ่งแล้วจ้ะกะหอมแซ่บดีอยู่ถ้าเบิ่งตัวก่อนจ้ะการดูแลรักษากะกะมีนอนมาเจาะพี่น้องนอนมาลงดีแห้งสำหรับบักหนาวเด้อก็ใส่สูตรอันนั้นละจ้ะบีทีวิวเวเลียนล่ะผสมกันแล้วก็ซีดเดี๋ยวสิพาพาเบิ่งอันหน่วยนึงมาพาเบิ่งก่อนนะจ๊ะเนาะหอมหอมในท่อนี่ก็สิวานเบี้ยบักเขือเบี้ยบักพริกไว้จ้ะวานในบักเขือบักพริกลงไว้มันก็เกิดเดี๋ยวก็ค่อยลกไปปลูกจ้ะผลร้ายค่ะพี่น้องเกิดหลายๆจ้ะนี่จ้ะพี่น้องโอ้น้ำร้ายขนาดเลยจ้ะบ่มีในอีหลีเนาะทุน9ไร้เมล็ดจ้ะให้ผลผลิตเบิดปีเด้อพี่น้องถือว่าหน้าปลูกอยู่เดี๋ยวแม่ต่อยสิซ้ําไว้แบบควบแนนไว้ไปปลูกอยู่หน้านี่จ้ะบ่มีเลยหายพี่น้องเฮาเบิ่งคักๆช่วงแรงนี่บักหน้าแพงปลูกไว้ต้นนึงก็เหลือกินพี่น้องติดสวนติดบ้านเฮาไว้เนาะจ้ะถ้ามันมากหลายๆก็สิได้ขายพุ่นล่ะคงไม่ต่อย8ต้นนี่ก็ได้บ่มีในจักไหนจ้ะบ่ยังใส่ว่าน่าสิมีแน่ไหนแน่จักไหนพอได้เอาไว้ขยายพันธุ์พุ่นว่าขยายพันธุ์บ่ยากหรอกจ้ะสําหรับบักหน้าเฮาก็เอากิ่งบ่แอะแก่บ่อ่อนประมาณนี้ได้จ้ะนี่เอาไปซ้ํากวบแนนเดือนเดียวกับโป่งหากเต็มจ้ะหน่วยใหญ่ดีพี่น้องใส่ตําบักหุ่งหอมๆบักหุ่งก็เก็บในสวนเจ้าของจ้ะ
เดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ่งบักฮวงต่อเบิ่งบักพริกก่อนเบิ่งต้นนี้ก่อนผ่านมาแค่1ปีก็มีผลผลิตให้ได้เก็บกินแล้วจ้ะขอแค่ลงมือปลูกเนาะพี่น้องนี่สิมีบ่งมาลงจ้ะบ่งมาแข็งยามกลางคืนก็มาไต่ไฟเบิ่งคูณ9ไร้เมล็ดมาเบิ่งบักพริกจ้ะบักพริกพันผืนบ้านพริกขี้โลกพี่น้องเป็นหน่วยให้กินแล้วปลูกไว้หลายต้นเติบอยู่จ้ะทั้งนี้บักพริกแพงขนาดเด้อพี่น้องช่วงนี้อัปเดตราคาบักพริกให้พี่น้องฟังน้ำก่อนโลละ120บาทจ้ะถุงละ 1,200 สำหรับผู้ที่มีบักพริกขายช่วงนี้ก็ปลูกเลยจ้ะไม่ต่อยปลูกไว้น้อยอยู่มันเจอแหลงจ้ะพี่น้องมันก็ตายไปนำโบฮดหนามมือนึงนี่ก็เรียบร้อยเลยจ้ะมันห่อนดินมันแห้งอันนี้คือมูที่รอดตายแต่ว่าก็เป็นโลกอยู่จ้ะพริกพันธุ์พื้นบ้านเฮาจำนี่ก็พ่อได้เก็บกินจ้ะพี่น้องบ่ได้ซื้อเพิ่นบ่ได้ขายก็สร้างเถาะไปกิ่วใบสวยเขาแล้วแม่ต่อยเลยลองเอาผงซักผ้ามาโฮดเบิ่งมันสิแก่ได้บ่มีพี่น้องเฮาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าให้เอาผงซักผ้าตีให้เป็นฟองแล้วก็มาโฮดเลยจ้ะซอยได้หลายเพิ่นว่าในสวนเพิ่นก็ใส่แนวนั้นเห็นจ้ะเก็บบักพริกอ่อนๆเก็บบักหน้าสดๆเก็บบักฮุ่งหน่อยกรอบๆไปตำตำแบบโบราณนะพี่น้องบ่สีแดงดอกบักฮวงตำบักฮวงไม่ต่อยสีเขียวๆใส่ผักแป่นนำหอมแสบร้ายจ้ะกับพ่อได้เก็บกินในลูกชายเก็บกับบ่ปิดขวนมันได้จ้ะลูกชายเพิ่นมาเก็บบักพริกเก็บเอาแต่หน่วยมันปลูกไว้นิดๆน้อยๆย่างละเล็กละน้อยจ้ะพ่อได้กินเดี๋ยวบักเกลือกับสิโลแล้วพี่น้องกาต้นพันธุ์ไว้ก่อนทางนั้นสิเป็นบักหน้าพันธุ์พื้นบ้านจ้ะได้มาหยอดนึงกับมาซ้ำขวบแน่นไว้กะงามนะเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งก่อนปลูกใส่ท่อคือกันเริ่มเป็นหน่วยแล้วจ้ะนี่ดอกแล้วบักหน้าหน่อยพันธุ์พื้นบ้านหอมดีจ้ะพันธุ์นี่ยอดกูดข้าวเบิร์ดแมงบ่งแมงบ่งมากินบักเขือบักแข่งก็อายุหลายแล้วพี่น้องส้มล่ะจ๊ะกว่าปีแล้วได้นายฟักเสียนมาหน่อยนึงเมื่อวานไว้สิเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ถ้าวานต่ออยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก็สิเอาถุงมาเก็บพอเด็ดเห็ดแปลงดีๆแล้วก็ว่านไว้ถ้าขั้นสมจ้ะฟักเสียนมาเบิ่งบักฮวงต้นใหม่พี่น้องกะไว้ข้าวเดียวแล้วก็เอามาลงปลูกกะเวลาผ่านไปบ่โดนพี่น้อง 5-6 เดือนก็ได้กินหน่วยแล้วจ้ะเฮาฮดน้ำให้สม่ำเสมอขี้ฝุ่นก็สิเป็นขี้งัวขี้ไก่ก็ได้จะขี้หมูก็ได้พี่น้องไม่ต่อยบ่เน้นแค่มีดอกจ้ะก็ใส่โฮสต์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้น้ำแน่มาบ่ทันได้เก็บพ่อหน่วยจ้ะต้นนี้ต้นทางนี้กรอบดีแห้งบ่ฮงทางนี้ปลูกไว้ทั่วๆย่างละเล็กละน้อยพอได้กินกินบ่ทันก็ขายเป็นน้ำแจกเป็นน้ำจ้ะ
มือก็มีผู้มาซื้อ40-50 บาทก็เก็บขายไปจ้ะตะไคร่ก็ได้ขายพี่น้องขายโลละ10 บาทใครกูเอาไว้ให้มันขึ้นโค่นจ้ะป้าก็ได้ขายกบก็ได้ขายทางนี้หกแห้งเลยจ้ะทางนี้ปลูกใส่กระถางลองเบิ่งพี่น้องบ่ปีกแต่กี้ไม่ต่อยปลูกใส่กระถางนี่ได้ขายหย่อนเด้อจ้ะมันดกดีมันบ่เป็นโรคถ้าปลูกลงดินแล้วมันมักเป็นโรคพี่น้องยังว่าเป็นแนวใดเด็ดหย่อนออกหายแตกงานแตกกิ่งออกดีแห้งจ้ะสีงามโพดผลบ่จักเนี่ยปลูกใส่ไว้หากระถางพอได้เก็บกินไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆจ้ะพามาเบิ่งกล้วยต่อกล้วยเงานี่ก็ได้ขายแล้วพี่น้องออกมาเถื่อละเขื่อก็ได้ขายมีคนมาจองไว้เดี๋ยวก่อนก็ขายได้เงินเท่าใดล่ะเพิ่นให้วีละโอ้เพิ่นให้100ละ90 บาทจ้ะ100หน่วย90 บาทเพิ่นมาซื้อก็นับหน่วยเอาเลยสำหรับกล้วยกล้วยน้ำว่าก็ถือว่าหนาปลูกอยู่พี่น้องมันพอขาดไม่ขาดเพิ่นต้องการหลายอยู่ไปเฮ็ดได้หลายอย่างเฮาก็บ่ได้ค้ำได้ดูแลรักษาหยังคือกล้วยหอมทองจ้ะกล้วยหอมทองราคาดีอยู่แต่ว่ามันได้หาใหม่ค้ำสำหรับผู้ที่บ่มีเวลาหาใหม่มันก็อย่างแน่ต้นนี้ก็เริ่มเป็นหน่วยแล้วจ้ะสิเป็นแต่บกฮุ้งปอมจ้ะในสวนไม่ต่อยบกฮุ้งยาวกับกายพันเป็นบกฮุ้งปอมในสวนเพิ่นคือกันจ้ะพี่น้องที่ไปทายสัมผัสหลายๆสวนเพิ่นว่าถ้าปุ๋ยบ่พอมันก็สิจากยาวมันก็สิเป็นปอมคือกันเด้อถ้าสำหรับผู้ที่ปลูกขายก็ต้องปุ๋ยสม่ำเสมอจ้ะปุ๋ยน้ำสม่ำเสมอเลยนี่คือต้นนี้เป็นบกฮุ้งยาวได้พี่น้องนี่เอาไปเอามาเป็นบกฮุ้งปอมก็แนะนำผู้ที่อยากปลูกขายก็ปุ๋ยต้องพ่อนะจ๊ะเนาะเก็บหน่วยออก15 มื้อเก็บหน่วยออกก็คือเหล่งปุ๋ยเลยจ้ะพุ่นอันลูกค้ามาถามซื้อผักพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บผักขายก่อนผักกระจ่อนเพิ่นว่ามีอยู่ยังมีพอได้ขายอยู่เอาหยังล่ะแม่มีผักหยังล่ะผักกระจ่อนก็มีผักกาดขาวก็มีผักกระจ่อนเอาจักบาทล่ะเอาซาวเดี๋ยวสิเก็บให้ต้นอังกาบหนูอังกาบหนูแมนที่เขาอันว่ารักษามันเลี้ยงนั่นล่ะเพิ่นว่านี่ล่ะต้นนางกาบหนูเพิ่นว่าเอามาต้มแล้วแต่ว่าบ่ทันหูวิธีกินดอกเอามาปลูกไว้ให้มันมีซื่อจ้ะถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปมาก็ได้ขายผักพี่น้องถ้าพี่น้องเก็บผักขายน้ำก่อนกวงตุ่งของเต้จ้ะเก็บจังไดก็บ่เบิดจักเทื่อได้ตื้มกันหาบาท10บาทก็ไข่กลัวเฮาบ่ได้พอบาทพี่น้องมื้อนึงเฮาไว้กินน้ำขายได้เงินน้ำวิธีปลูกก็บ่อยากจ้ะสำหรับอันนี้ขุดแปลงตาดดินไว้3-4 มื้อแล้วเฮาก็เอาขาดมากวดกวดซับๆเนาะจ้ะเนาะกวนดินแล้วก็ว่านเมล็ดเลย
ปานเมล็ดแล้วก็เอาปุ๋ยคอกทับถมทั้งๆหน้าๆเลยพี่น้องรอบเดียวจบบ่ได้ใส่ให้อีกจ้ะสำหรับปุ๋ยคอกบาดนี้เฮาก็โดนๆเฮาจังมาโหดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเฮ็ดไว้กับน้ำหัวเสือ EM จ้ะ EM ก็ขยายไว้เองถ้ามีฝนมาปลูกผักก็สิยากแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอันนั้นมันมีบักหอยหอยถากหน่อยๆนะจ๊ะถ้าต้นหน่อยมันก็สิมากกินบานไว้งามๆยามมื้อเช้ามาเบิ่งนี่บ่เห็นล่ะเสียเบิดจ้ะถ้าหน้าฝนก็สิมียากแน่อยู่ว่าจะปลูกเอาไปละใส่ถุงให้เพิ่นจ้ะ20บาทพี่น้องเป็นตะพาดแสบนะพวกตุ่งของเตะหลังน้ำให้อยู่ไก่ทางกระยาสรุดนี่แหละเลี้ยงม้าเลยบ่เลี้ยงจ่อยโอ้ยของ20บาทจ้ะท้ายกะบ่ได้สั่งกิโลหรอกพี่น้องกะเอาเลยท้ายของก็ได้กะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้จ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ